สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวก็จะมาอัปเดตบิลล่าสุดของตัวละครอินาลอสของลุงแมวว่ามีวิธีการจัดม็อดเป็นยังไงบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับบิลอินาลอสของลุงแมวในบิลนี้เนี่ยลุงแมวจะขอตั้งชื่อมันว่าอึดถึกทนโดยจะมีวิธีการจัดม็อดตามนี้ครับม็อดออร่าเฟสิกโคเอ็กชั่นดริฟต์อัมบรอลวิทาลิตี้อัมบรอลไฟเบอร์อัมบรอลอินเทนซิฟายพรามวิกเกอร์กราดิเอเตอร์เอจิสและกราดิเอเตอร์รีโซฟเพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตและค่าอาร์เมอร์ของอินาลอสให้ได้เยอะๆตัวของมันเนี่ยจะได้อึดถึกและทนแบบสุดๆตามชื่อของบิวนั่นเองนะครับม็อดอะแดปเทชันเพื่อช่วยลดความเสียหายต่างๆลงไปอย่างละ 90% หากเราได้รับความเสียหายประเภทนั้นๆเข้าไปอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็คือม็อดเนเกชันสวอร์มซึ่งจะช่วยทำให้เวลาที่อินาลอสได้รับสถานะผิดปกติใดๆเข้าไปก็ตามเกราะแมลงจากสกิลสคาลับสวอร์มนั้นก็จะช่วยลบล้างมันออกไปให้ในทันทีแต่ก็จะต้องสูญเสียเปอร์เซ็นต์ของเกราะแมลงไปถึง 3% ต่อการลบล้างสถานะทุกๆ1ครั้งด้วยเช่นกันส่วนเรื่องของอาเคนเนี่ยลุงแมวขอแนะนำให้ใส่เป็นอาเคนเกรสคู่กับอาเคนการ์เดียนนะครับตัวของอินาลอสมันจะได้ถึกมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเองได้เมื่อโดนศัตรูโจมตีใส่ซึ่งสำหรับวิธีการเล่นอินาลอสในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับเริ่มมาถึงก็ให้เราทำการชาร์จสกิลสคลับสวอมไปก่อนเลยเพื่อที่จะเพิ่มค่าอาร์เมอร์และสร้างเกราะเอาไว้คอยป้องกันพร็อกต่างๆให้กับตัวเองจากนั้นก็ให้เราเอาอาวุธที่พกมาด้วยไล่หัวศัตรูไปได้แบบยาวๆเลยครับซึ่งภารกิจที่เหมาะจะนำเอาอินาลอสในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือทุกๆภารกิจเลยนะครับเพราะเนื่องจากอินาลอสในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยมันมีค่าพลังชีวิตและดาเมจรีดักชั่นที่สูงมากๆแถมมันยังมีอาร์เคนเกรสที่สามารถช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตได้ถึง 6% ต่อวินาทีอีกด้วยแน่ลืมเรื่องที่จะโดนลุมโจมตีจนตายไปได้เลยครับส่วนบิลของอินาลอสอีกอันนึงของลุงแมวเนี่ยลุงแมวจะขอตั้งชื่อมันว่าทางของฝุ่นซึ่งก็จะมีวิธีการจัดม็อดตามนี้ครับสำหรับม็อดส่วนใหญ่ในบิลนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับในบิลแรกเลยนะครับโดยจะเน้นไปที่การเพิ่มค่าพลังชีวิตอาร์เมอร์และความสามารถในการป้องกันตัวเองของอินาลอสเป็นหลักเพียงแต่จะมีการสลับสับเปลี่ยนม็อดเข้ามาใหม่อีก3ใบเพื่อทำให้อินาลอสนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากสกิล Desiccation ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็คือม็อด Overextended เพื่อทำให้ระยะของสกิลมันกว้างและไกลมากยิ่งขึ้นม็อด Prime Continuity เพื่อทำให้ระยะเวลาในการติดสถานะตาบอดของศัตรูมันนานมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายม็อด Hunter Adrenaline เพื่อทำให้อินาลอสมี Energy เอาไว้ใช้งานสกิล Desiccation ได้เรื่อยๆจากการได้รับความเสียหายต่างๆเข้าไปยังค่าพลังชีวิตโดยตรงส่วนเรื่องของอาเคนเนี่ยก็เหตุผลเดียวกันกับในบิลแรกของลุงแมวเลยครับซึ่งสำหรับวิธีการเล่นอินาลอสในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับในบิลแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการใช้งานสกิล Desiccation เข้ามาช่วยหยุดศัตรูร่วมด้วยมากยิ่งขึ้นซึ่งประโยชน์ของไอ้เจ้าสกิล Desiccation เนี่ยนอกจากมันจะช่วยหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้แล้วมันก็ยังทำให้อาวุธเมลีของเรานั้นสามารถโจมตีใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะตาบอดได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับแถมเรายังสามารถที่จะเข้าไปทำฟินิเชอร์แอคแท็กใส่ศัตรูจนตายเพื่อฟื้นฟูค่าพลังชีวิตกลับคืนมา 20% ได้อีกด้วยเจ๋งโคตรแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย